ข้าวหวานสำราญใจวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหม่อมนี้มีเมนูอร่อยมาฝากอีกแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นแบบไทยๆหน่อยไหมไม่ไทยไม่ไทยด้วยเหรอใช่แต่จริงๆอ่ะของเอเชียเราก็แชร์อะไรใกล้ๆกันอ๋อเป็นเอเชียนแล้วกันเป็นสไตล์เอเชียนะฮะพุดดิ้งข้าวโพดนั่นเองนะครับลักษณะเป็นยังไงเอ่ยเขาจะใส่ลงไปกล่องใบเตยแต่วันนี้กล่องใบเตยนี้เราจะทำพับออกมาเป็นสามเหลี่ยมใช้แป้งสลิ่มแล้วก็มากวนแล้วก็หยอดเข้าไปเมนูพุดดิ้งข้าวโพดนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยเตรียมหม้อไว้แต่ยังไม่เปิดไฟใช่อันนี้น้ำตาลทรายนะครับแป้งสลิ่มหรือแป้งถั่วเขียววานิลาผงนะครับตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะมันจะก้อมือไปค้นให้เข้ากันก่อนนะเพราะเวลาน้ำตาลเจอกับแป้งใช่ไหมเขาจะไม่เป็นลูกๆจากนั้นนะครับเราจะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงไปนะครับด้วยความที่เป็นพุดดิ้งนี้เราต้องการให้เนื้อเขาแบบว่าหนุบหนับกรอบๆด้วยนะการใส่วุ้นลงไปนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่ะ1ช้อนชาแบบนี้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะกับอัมพวากะทิ 100% ครับเหมือนกะทิคั้นสดเลยดูใช่ขาวข้นมากๆโอ้ใช้เยอะอย่างนี้ถ้าคั้นเองเหนื่อยนะ โอ้โหนี่ใช้อัมพวานี่เปิดขวดปุ๊บจบเลยคนให้เข้ากันก่อนนะโอเคใส่เนยเข้ามาอันนี้แปลกใจมากไม่เคยเห็นแบบพุดดิ้งที่แบบใส่เนยสดแบบนี้ใส่เข้าไป add flavorได้รสชาติได้แบบความหอมเนาะในสดนะฮะโอเคเสร็จแล้วใส่ใบเตยใบเตยมัดปมนะครับแบบนี้เลยเวลาเอาออกก็จะได้ง่ายขึ้นโอเคปิดไฟเลยนะครับพอเดือดแล้วเราถึงจะใส่ข้าวโพดโอเคอันนี้ที่เราต้องตั้งไฟจนเดือดเนี่ยหนึ่งคือให้แป้งเขาสุกสองคือวุ้นเนี่ยเขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่หลายคนเนี่ยประสบปัญหาว่าเวลาทำวุ้นปุ๊บวุ้นไม่เซตมันต้องตั้งให้เดือดแบบนี้ก่อนนี่อาจารย์เมย์สอนผมมาฮะ จริงๆขนมตัวนี้ดีเซอร์ตัวนี้ดังมากๆอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียแป้งตัวนี้เขาเรียกว่าหุ่นกล้วยหุ่นกล้วยเออที่เวลาเราใช้นะเมื่อก่อนหายากนิดนึงสวยมากแป้งตัวนี้จะมาแต่อินโดก็มาเป็นแถวอย่างนี้เลยแต่พอมาถึงเมืองไทยเราซึ้งๆรู้อ๋อนี่คือแป้งถั่วเขียวมาเขาใช้ทำสลิ่มชื่อเมนูจริงๆของเขาที่เขาแบบภาษาพื้นถิ่นเลยส่วนมากเราคอนพุดดิ้งคอนพุดดิ้งเขาก็สามารถทำกล้วยได้นะกล้วยหอมบานาน่าพุดดิ้งอ๋อที่สมมติที่นู่นเขาจะเรียกว่ากล้วยปิซังอันนี้ก็กล้วยคอนกล้วยคอนกล้วยคือหมายถึงว่าขนมทำไมสำเนียงผมไม่ได้เหรอไม่ได้บอกอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเขาเรียกว่าอาหารไร้ภูมิแดนความอร่อยไร้ขอบเขตสังเกตนะคุณผู้ชมเริ่มเดือดแบบนี้เนี่ยเราจะเอาตัวใบเตยของเราออกมาก่อนเลยจากนั้นนะครับอันนี้เม็ดข้าวโพดนะฮะที่เตรียมไว้ใส่ไปได้เลยโอ้หอมมากตอนนี้ผมได้กลิ่นแล้วปิดไฟเลยนะครับโอเคเอาละครับร้อนๆแบบนี้นะครับชาไม่ได้อาจารย์เมย์บอกรีบตักใส่พิมพ์เลยเต็มพิมพ์เลยเหรอค่ะเต็มพิมพ์เลยค่ะพยายามดันเข้าไป3มุมนะจำเป็นต้องเป็นทรงนี้ไหมสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้อันนี้ถ้าสมมติว่าที่บ้านไม่มีกระทงแบบนี้มีค่ะเราก็ใส่ลงไปพิมพ์ซิลิโคนพิมพ์เจลลี่ได้หมดเลยเอาตามความสะดวกใช่ค่ะอันนี้คือเราได้ดีไซน์แล้วก็ได้แบบความเวลาเวลาสมมติเราใส่ใบเตยใช่ไหมเวลาร้อนๆเราใส่เข้าไปความหอมของใบเตยจะลงไปที่ขนมมันจะอร่อยนะอินฟิวส์เข้าไปที่ขนมอ่ะคือเมื่อก่อนโบราณเวลาเขาทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะชอบใช้ใบที่มีกลิ่นหอมมันทำขนมนะนอกจากว่าใส่เข้าไปต้มแต่เขาก็ใส่เข้าไปเป็นถ้วยภาชนะอะไรแบบนี้มันทำให้เขาน่ากินกินเข้าไปเสร็จแล้ว1 น่ากิน2 มีแบบความหอมหอมโอเคแล้วก็เสร็จแล้ววิธีการกินสมมติกินแบบนี้ใช่ไหมคะเขาจะบิดนะเขาไม่ได้เอาช้อนออกมานะเขาจะหยิบออกมาใช่ไหมหัวมุมใช่ไหมดิดหลุดออกมาเลยเขาจะมีวิธีการทานเราต้องทิ้งไว้จนเขาเซตตัวยังไงบ้างคะพอเขาเซตตัวแข็งตัวใช่ไหมเราก็เช็ดให้สะอาดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมอดใจรอนิดเดียวครับ
พุดดิ้งข้าวโพดของเรานะฮะเซตตัวได้ที่นะครับก็วางใส่จานเสิร์ฟอันนี้แบบนี้จะบีบบัตเตอร์ครีมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นข้าวโพดแห้งใช่ค่ะข้าวโพดฟรีดได้ฟรีสไตล์เขาใส่อะไรนะใส่เยอะหน่อยนะใส่ไวท์ช็อกโกแลตค่ะเขาพูดกันเคลือบไวท์ช็อกโกแลตด้วยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมพุดดิ้งข้าวโพดนะครับทำง่ายแล้วก็โอ้โหดูผมว่าเนี่ยช่วงนี้แบบเทศกาลนะหลายคนเนี่ยเขาแบบเหมือนจัดปาร์ตี้เล็กๆกันที่บ้านของหวานแบบนี้เนี่ยผมว่าตบท้ายกันได้ดีแล้วก็ชิ้นขนาดนี้พอดีคำจะเบิ้ล1เบิ้ล2ก็แล้วแต่เลยอ่ะมาดูวิธีการกินกันนะครับแบบนี้นะแค่บิดปุ๊บโอ้โหหลุดออกมาเลยใส่ปากเลยค่ะเทดดี้อย่าหยิบค่ะต้องใส่ปากใช่งั้นก็หมุนทีละมุมใช่หมุนอีกด้านนึงอะไรนะหอมไปเตยไหมกล้วยคอนคอนกล้วยโอ้ต้องบอกเลยว่าพุดดิ้งข้าวโพดนี่สุดยอดจริงๆหนึ่งเลยนะครับตอนที่บีออกมาปุ๊บเนี่ยมันยังเข้ามุมอยู่นะเป็นชิ้นๆเราไม่คิดว่าแบบพอแบบปุ๊บเข้าไปเนี่ยโอ้ข้างในนุ่มมากเป็นเพราะว่าเราใส่ทั้งแป้งทั้งวุ้นนะมันช่วยกันเลยและที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คือกลิ่นกะทิมาเต็มๆมีใบเตยนิดนึงแล้วก็เวลามันกินนุ่มๆแบบนี้ถ้าเรามีแบบเม็ดข้าวโพดได้เคี้ยวโอ้โหฟินเลยผมว่านี่แหละฮะพุดดิ้งข้าวโพดนี่อยากจะฝากทุกคนเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็เย็นๆแบบแช่เย็นนิดนึงใช่แช่เย็นสุดยอดและสำหรับวันนี้นะฮะรายการข้าวหวานสำราญใจก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มามีนานๆแล้วก็เทดดี้นะครับทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมหรือว่าคุณผู้ชมนะฮะสนใจอยากจะดูสูตรเพิ่มเติมนะฮะทั้งเมนูนี้แล้วก็เมนูอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลายคนซื้อของหรือขนมอร่อยๆของฟรุตตามิน่าไปตุนไว้ที่บ้านจะหันกินอย่างเดียวก็ธรรมดาเกินไปวันนี้นานาก็เลยมีไอเดียเอาขนมอร่อยๆของฟรุตตามิน่ามาทำเป็นปาร์ตี้ปีใหม่กันทำง่ายที่สำคัญเข้ากับธีมเฟสทีฟนี้สุดๆเลยนะฮะอย่าลืมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนี้ด้วยนะฮะเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับ